นะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆจังหวัดเขามีการซ้อมกันแล้วอย่างที่อุบลราชธานีที่อุบลราชธานีเนี่ยนะคะซ้อมเส้นทางปั่นจักรยานกันตั้งแต่เช้ามืดค่ะไปสำรวจเส้นทางแล้วก็เตรียมพร้อมจุดแวะพักจุดให้บริการน้ำดื่มและถ้ามาดูยอดผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทั่วประเทศในวันแรกนะคะมีกว่า 80,000 คนแล้วค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้บอกถึงยอดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักผ่านทางเว็บไซต์www.bikeunairak2018.com ซึ่งเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวานเป็นวันแรกค่ะในส่วนภูมิภาคมีผู้ลงทะเบียนกว่า 50,000 คนนะคะส่วนกรุงเทพมหานครมีกว่า 30,000 คนรวมทั่วประเทศกว่า 80,000 คนแล้วทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสมัครได้นะคะคือทางเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปสมัครได้เลยตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกทีนะคะที่ www.bikeunairak2018.com เซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะว่าใบอุ่นไอรักเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ยังเดินทางไปสมัครได้ด้วยตัวเองนะคะไปที่จังหวัดอำเภอทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนเส้นทางการปั่นจักรยานการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแต่ละจังหวัดก็จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมค่ะในพื้นที่จังหวัดนี้เดี๋ยวจะไปพิจารณาดูนะ อย่างไรก็ตามมันมีช่องทางที่เปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วทางออนไลน์นะทางส่วนนี้เดี๋ยวไปพิจารณาดูอีกทีนะถ้าสมมติว่ามีคนมาสมัครมากแล้วก็ใกล้เวลาก็อาจจะพิจารณาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดกันบ้างนะคะเริ่มที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่นเนี่ยเขามีทั้งข้าราชการและประชาชนที่เดินทางไปลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และความทรงจำที่ดีในการปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วจำนวนกว่า 1,200 คนโดยทางจังหวัดตั้งเป้าว่าจะมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมจำนวน 10,000 คนสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดระยะทางปั่นรวม 29.9 กิโลเมตรใช้เส้นทางเดิมนะที่เคยปั่น Bike for Dad มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดเส้นทางก็จะผ่านสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดด้วยค่ะไปดูที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตอนเช้าวันนี้เนี่ยค่ะมีการไปซ้อมเส้นทางกันแล้วนะคะนำโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดนายสฤทธิ์วิทูลค่ะพร้อมกับส่วนราชการประชาชนทั่วไปซ้อมปั่นจักรยานแล้วก็สำรวจเส้นทางเริ่มต้นก็คือที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะคะแล้วก็ผ่านสถานที่สำคัญต่างๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศช่วงเช้ามากันตั้งแต่เช้ามืดมากันแบบอุ่นหนาฝาข้างนะคะนี่ขนาดวันซ้อมนะนี่คือบรรยากาศวันซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสถานที่สำคัญที่วันนี้เนี่ยได้ผ่านไปก็มีอย่างที่สะพานรัตนโกสินทร์200ปีมีหอนาฬิกาแล้วก็สิ้นสุดที่สวนสาธารณะห้วยม่วงค่ะวันนี้ก็เป็นการซักซ้อมเพื่อดูความพร้อมด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดแวะพักจุดให้บริการนะคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะไปดูว่าจะมีการจัดจุดน้ำให้บริการน้ำดื่มแล้วก็มีกิจกรรมอื่นป่าด้วยมีการปลูกป่าคือแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้มีการเรียกว่าปั่นอย่างเดียวแต่จะมีกิจกรรมเสริมขึ้นมาเรียกว่าอาจจะเป็นการรณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวไปในตัวแล้วก็คนให้คนในพื้นที่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมสำคัญร่วมกันนี่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแต่ละสถานที่แต่ละเส้นทางที่ผ่านไปเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตนะคะได้เห็นความสวยงามของพื้นที่ที่เราอยู่อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมที่สะดวกจะสมัครช่องทางไหนยังสมัครได้ทางเว็บไซต์นี้สะดวกมากนะคะ www.bikeunairak2018.com นะคะ bikeunairak2018.com นะคะส่วนใครที่เดินทางไปสมัครที่ศาลากลางจังหวัดไปที่สำนักงานเขตต่างๆเนี่ยอย่าลืมนำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะใช่นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าต้องขอข้อมูลที่สำคัญซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเลือดโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบุคคลที่อาจจะมีกรณีฉุกเฉินและสามารถติดต่อได้ทันทีอันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะขอเป็นข้อมูลเอาไว้ในเบื้องต้นนะคะในขณะที่ใครที่ไปลงทะเบียนเอาไว้แล้วช่วงนี้อาจจะต้องฟิตซ้อมร่างกายกันสักนิดนึงใช่นะคะจะได้
ร่วมกิจกรรมนี้อย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าแน่นอนเส้นทางเนี่ยสวยงามอยู่แล้วแล้วภาพที่ออกมาเนี่ยสร้างความประทับใจเหมือนครั้งที่เราเคยจัดกิจกรรมกันมาก่อนหน้านี้นะคะใช่ค่ะ